อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญและหน่วยบินที่4กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจป่าถูกบุกรุกด้วยการปลูกฝิ่นค่ะนายสุรศักดิ์คำปาแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมด้วยหน่วยบินศูนย์ปฏิบัติการบินที่4กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝ่ายปกครองอำเภอพบพระตำรวจปทส.ตำรวจตระเวนชายแดนที่346ทหารร้อยร1422ป่าไม้ตก6ร่วมกันบินตรวจสภาพผืนป่าในเขตพื้นที่ดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญที่มีพื้นที่กว่า 49,000 ไร่เพื่อสำรวจตรวจสอบผืนป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาและตรวจการลักลอบปลูกฝิ่นสิ่งเสพติดรวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่านอกจากนี้ยังตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมของการเกิดไฟป่าด้วยการตรวจสอบครั้งนี้พบว่ามีการแผ่ถางป่าในหลายพื้นที่จึงได้แจ้งพิกัดให้กับหน่วยภาคพื้นดินบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบจับกุมและยึดคืนผืนป่าต่อไปครับผมนายสุรศักดิ์คำปะแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนะครับวันนี้ก็มีภารกิจตรวจบินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญและพื้นที่ใกล้เคียงครับโดยบูรณาการร่วมกับทางฝ่ายปกครองอำเภอพบพระเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้แล้วก็เจ้าที่ทหารในพื้นที่นะครับร่วมกันบินตรวจรอบๆบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญแล้วก็บริเวณป่ารอบใกล้เคียงนะครับก็มีครับโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการบินที่4จังหวัดนครสวรรค์นะครับของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับ